ครับสวัสดีครับนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมครูนิกนะครับก็จะมาสอนเพลงลาวาซ่องนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงสนุกๆ นะครับผมแต่ว่าซ่อนไว้ด้วยเนื้อหาที่แอบเศร้านะครับแต่ก็สมหวังในตอนสุดท้ายนะครับเล่าและเปรียบเทียบนะครับเปรียบเสมือนว่าภูเขาไฟลาวานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ต้องการใครสักคนที่มาเคียงคู่นะครับผมนะครับและสุดท้ายเขาก็ได้เคียงคู่กันนะครับนะครับสำหรับท่อนเมื่อกี้นะครับที่ดีดไปนะครับก็เป็นท่อนอินโทรและท่อนเวอร์สนะครับของเพลงเดี๋ยวจะให้ลองฟังดูนะครับอีกทีหนึ่งตอนนี้นะก็จะมี C นะครับ2ห้องแล้วก็ G 7 2ห้องนะครับแล้วก็ F 2ห้องแล้วก็ C แล้วก็ G 7นะครับแล้วก็ G 7อีกห้องหนึ่งนะครับผมนะครับพูดเร็วไปหน่อยนะครับคราวนี้นะครับท่อนอินโทรนะครับจะมี C 2ห้องนะครับลองดูตามด้วย G7 นะครับผมคอร์ดนี้จับแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับลองดูว่ามันได้ไหมนะครับปกติเราจะจับคอร์ด G นะครับแต่คุณครูจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด G7 นะครับเพื่อความไพเราะนะครับและเสริมสร้างการฝึกของน้องๆเองนะครับผมลองดูนะครับคราวนี้คอร์ด C นะครับ2ห้องนะครับแล้วก็คอร์ด G 7 2ห้องคอร์ด F 2ห้องนะครับC นะครับห้องหนึ่งนะครับแล้วก็คอร์ด G ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งครับนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ทันนะครับก็ลองย้อนคลิปนะครับกลับไปแล้วก็ฝึกอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราจะมาสอนขั้นที่มันสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยการดีดตามจังหวะเพลงเลยนะครับให้น้องๆนะครับท่องตามคุณครูนิกนะครับว่าลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับจะมีอะไรบ้างลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับลองท่องดูครับพร้อมกันนะครับ3 4ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้จังหวะนี้รูปแบบการดีดแบบนี้ดีดไปทั้งเพลงเลยนะครับผมนะครับไม่ยากนะครับอาจจะยากขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับผมลองเล่นไปพร้อมกับคุณครูนะครับคราวนี้ลองช้าๆก่อนนะครับอินโทรเลยนะครบหมดเลยนะลองดูนะครับ1 2 3 4F 2ห้อง C G แล้วก็ G ห้องหนึ่งนะครับนี่ก็คือจบไปแล้วนะครับท่อนอินโทรนะครับผมแล้วก็คราวนี้นะครับจะเป็นท่อนเวอร์สนะครับผมเดี๋ยวให้ฟังรอบหนึ่งนะครับThere was a volcano living all alone in the middle of the sea. แล้วก็มีอีกนะครับ He sat high above his bed watching all the couples play and wishing that he
hurts I want to ครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือท่อนเวิร์สนะครับท่อนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละท่อนนะครับสำหรับท่อนเวิร์สจะมีอีกท่อนนึงนะครับเดี๋ยวเราเอาท่อนนี้ก่อนนะท่อนนี้นะครับจะมีมันจะร้องว่า A long time ago There was a volcano Living all alone in the middle of sea นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น C นะครับ2ห้อง3 4แล้วก็ G นะครับ2ห้อง G7 นะครับให้ดูนะครับตรงนี้2 F 2ห้อง C G7 อีกห้องนึงนะครับจบไปประโยคนึงนะครับแล้วก็อีกประโยคนึงนะครับนะฮะสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับจะพยายามอ่านให้ฟังนะครับ He said hi a walkHis bay watching all the couples play นะครับท่อนนี้นะครับจะเป็นนะครับผมสำหรับท่อนนี้นะครับก็จะมีคอร์ด C 2ห้องนะครับแล้วก็คอร์ด G7 2ห้องนะครับแล้วก็ F 2ห้อง2 3แล้วก็ C ห้องเดียวนะครับแล้วก็ G7 3 4 2 3 4นะครับแล้วก็ต่อด้วยอีกท่อนนึงนะครับจะร้องว่าAnd from his lava came this song of hope that he sang out loud นะครับผมสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับอย่าไปสนใจนะครับสนใจที่การเล่นอูคูเลเล่ของคุณครูนะครับสำหรับท่อนนี้นะครับจะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเป็น C 2ห้องนะครับ2แล้วก็ G 2ห้องเป็น G7 เนาะช้าๆนะครับโดยไม่มีเพลงประกอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเล่นตั้งแต่อินโทรเลยนะครับแล้วก็คุณครูจะทำเสียงร้องนะครับเพื่อที่จะไม่หลงท่อนนั่นเองนะครับผมลองดูนะครับนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นแบบธรรมดานะครับให้รอบหนึ่งนะครับตั้งแต่อินโทรเลยนะครับเริ่มมาอินโทรนะครับแบบช้าๆเลย
2 4 2ห้องแล้วก็ G7 นะครับ2ห้องก็ F นะครับ2ห้องนะครับ C กับ G อย่างละห้องไปที่ท่อนเวิร์สเลยเล่นกับเพลงให้อีกรอบนึงนะครับก็จะมาเรียนท่อนฮุกต่อนะครับผมอ่ะตอนนี้พักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับก็มาต่อจากเมื่อกี้นะครับท่อนเมื่อกี้ที่คุณครูเล่นไปนะครับก็คือท่อนฮุกของเพลงลาวาซองนั่นเองนะครับนะครับอาจจะฟังกันไม่ทันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนให้นะครับทีละท่อนนะครับท่อนนี้นะครับI have a dream I hope will come trueครับเป็น G7 And I here with me And I here with you With that dear to see the sky of above See me someone to love นะครับท่อนนี้นะครับก็จะเป็น F นะครับ2ห้อง I have a dreamC นะครับ Welcome to แล้วก็ G7 I'm here with me 2 ห้องนะครับแล้วก็ C 2 ห้อง I'm here with you F 2 ห้อง The sky of above 3 แล้วก็ G
็ C นะครับสำหรับท่อนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของท่อนฮุกนะครับสามารถที่จะหยุดคลิปแล้วก็ซ้อมแบบช้าๆก่อนนะครับหรือว่าซ้อมกับคุณครูไปเลยนะครับรอบนี้เอาแบบช้าๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่ก็คือท่อนฮุกนะครับสำหรับลาวาซองนะครับแล้วก็คราวนี้จะมีดนตรีบรรเลงนะครับแล้วก็จังหวะจากเร็วจากช้าลงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับช้าลงเราจะไม่กำหนดนะครับว่าช้าลงประมาณไหนนะครับแต่ว่าให้รู้สึกว่าตัวเองเล่นช้าลงกว่าเดิมนะครับแค่นั้นก็พอนะครับไม่เป็นไรนะครับจะช้าเร็วไม่ได้คำนวณเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายังฝึกอยู่นะครับอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวท่อนนี้นะครับมันจะเป็นช้าลงนะครับผมนี่จบท่อนฮุกนะครับผมท่อนนี้เบาและช้านะครับแล้วก็เข้าเวิร์ด2นะครับหลังท่อนนี้จะเร็วขึ้นเหมือนเดิมนะครับเร็วขึ้นแล้วครับแล้วก็ไปต่อเหมือนเดิม G7 2ห้อง F 2ห้องยังไปต่อนะครับเรื่อยๆนะครับท่อนนี้นะครับจะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วก็จะเข้าท่อนฮุกนะครับแต่คราวนี้ก็จะกลับมาช้าอีกนะครับผมนะครับท่อนนี นะครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับยังไม่จบนะครับแต่คุณครูจะให้เล่นถึงแค่นี้ก็พอนะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะมาเล่นให้ฟังช้าๆนะครับตั้งแต่ท่อนหลังฮุกนะครับเมื่อกี้นะครับท่อนหลังฮุกก็จะมี F นะครับที่เล่นช้าลง2ห้องแล้วก็ G7 2ห้องก็ C 2ห้องนะครับครับนี่ก็คือท่อนดนตรีบรรเลงนะครับก่อนจะเข้าท่อนร้องท่อนที่2หรือว่าท่อนเวิร์ด2นั่นเองนะครับคราวนี้ท่อนเวิร์ด2นะครับก็จะมี C นะครับ2ห้องนะครับแล้วก็ G 7นะครับ2ห้อง
แล้วก็ G7 2ห้องนะครับมันจะวนแบบนี้นะครับประมาณ4ครั้งนะครับผมให้จำเป็นชุดนะครับ1ชุดเดี๋ยวจะบอกใหม่นะครับ1ชุดจะมี C C 2ห้องแล้วก็ G เอากระดาษมาจดก็ได้นะครับจะดีมากแล้วก็ F F 2ห้องก็ C 1ห้องแล้วก็ตามด้วย G7 2ห้อง3 4 1 2 3 4นะครับเล่นแบบนี้นะครับ4ชุดนะครับผมคราวนี้เราจะมาลองเล่นพร้อมกับเพลงดูนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เนาะตั้งแต่ท่อนช้าเลยเนาะแล้วก็ C นะครับ2ห้องแล้วก็เข้าขวด2จบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เร็วขึ้นรอบ22ห้องรอบ3นะครับอีกรอบนึงรอบ4จบท่อนนี้นะครับก็จะเข้าท่อนฮุกที่เป็นช้านะครับผมท่อนฮุกที่ช้านะครับก็จะใช้คอร์ดเหมือนกับท่อนฮุกปกติเลยแต่ว่าดีดช้าลงนะครับประมาณนี้เลยนะครับ I have a dream I hope will come trueสำหรับเพลงนี้ก็จบแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับตั้งแต่ท่อนแรกนะครับถึงท่อนนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเล่นท่อนฮุกช้าๆนะครับไปพร้อมๆกับนักเรียนนะครับนักเรียนก็เล่นไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4 F 2ห้องนะครับคราวนี้เราจะมาเล่นพร้อมเพลงเลยนะครับเล่นไปพร้อมเพลงนะครับจะฝึกเรื่องของจังหวะที่แม่นยำนะครับไม่มีเหวี่ยงนะครับไม่มีช้าไปเร็วไปนะครับจะเท่ากับในเพลงนะครับผมในตรงนี้ขออนุญาตเล่นไปพร้อมกับเพลงเลยนะครับรอบหนึ่งให้ดูเนาะดูครับผมThank you.
ช้านะครับช้านะครับเพลงลาวาซองนะครับก็จบแค่นี้นะครับผมหวังว่าจะสนุกกับการเรียนอูคูเลเล่กับทางเมเจอร์สเกลนะครับทั้งครูนิกและครูดรีม